สวัสดีครับหมูทดลองครับวันนี้ก็เป็นรายการนะครับต่อเนื่องจากเมื่อวานนะครับเป็นรายการถามเฮียหมูนะครับ2วันติดต่อกันเลยนะครับขอโทษด้วยนะครับพอดีมีตกหล่นนิดนึงนะครับก็เลยมาเสริมแล้วก็คำถามเนี้ยผมคิดว่าน่าจะเป็นคอนเทนต์หนึ่งเลยผมก็เลยแยกออกมานะครับผมโอเควันนี้ตามไตเติ้ลนะครับก็คือพอดีมีน่าจะเป็นคุณสอนไหมครับโทษทีนะครับถ้าผมเรียกผิดนะครับคุณสอนเนี่ยคอมเมนต์มาในวิดีโอปี2016นะครับที่ผมทำวิดีโอเกี่ยวกับ MTR Multi Tracking Recorder นะครับรุ่น Boss Micro BR นะครับ BR80 คุณสอนเขาสนใจนะครับก็เลยเข้าคอมเมนต์มานะครับผมก็เลยคุยในเมสเสจของ Facebookนะครับผมคุณสอนเขาถามมาว่าน่าสนใจนะครับแต่พอดีผมขายเพื่อนไปแล้วก็เลยไม่มีของนะครับแต่ว่าสอบถามได้นะอะไรประมาณนั้นนะครับผมความต้องการแบบไหนอะไรยังไงผมอยากรู้ไงนะครับผมคุณสอนมีชาแนลนะครับเดี๋ยวผมแปะไว้ตรงนี้ละกันนะครับคนติดตาม 300,000 กว่าแล้วนะสุดยอดเลยนะครับสุดยอดเลยนะครับแล้วก็เล่นดนตรีนะครับแต่งเพลงเองด้วยอะไรด้วยก็เลยอยากทำเดโมเพลงนะครับผมก็เลยลองถามดูว่าถ้าผมคิดนะอันนี้คือผมถามก็คือว่ามีกับข้าวมาขายครับโอ้ no ยังคุยได้อยู่นะ คือในใจผมคิดว่าถ้า iPhone ถ้ามีมือถือ iPhone เนี่ยผมแนะนำแอปได้ใช่ไหม GarageBand ก็มีอะไรก็มีผมก็เลยลองถามดูว่าใช้มือถืออะไรอยู่ไหมคุณสอนก็เลยตอบมาว่าเป็น Android นะครับผมก็เลยหาข้อมูลมาแล้วก็มาแจ้งให้ทราบนะครับว่าคือต้องความต้องการของคุณสอนคืออยากอัดดนตรีเป็นแทร็กๆนะครับผมไม่รู้ว่าจะตอบสนองความต้องการของคุณสอนหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวผมแนะนำไปทีละอันทีละอันละกันนะครับผมว่ามีอะไรบ้างนะครับAndroid นะครับผมอันดับแรกเลยก็คืออันนี้ผมบอกไว้ก่อนว่ามันจะมีแบบฟรีกับไม่ฟรีนะครับฟรีกับเสียตังค์นะครับโอเคแล้วอันดับแรกเลยก็คือแอป4 Track Lite นะครับ4 Track Lite เบามากนะครับแอปเบามากนะครับสามารถที่จะเดี๋ยวผมบอกรายละเอียดละกันเพราะว่าผมไม่มี Android ขอโทษด้วยนะครับผมรู้แค่รายละเอียดว่ามันทำอะไรได้บ้างนะครับเดี๋ยวผมจะแจ้งให้ทราบแล้วก็ลองดูละกันนะครับอันนี้คือก็คือ4 track audio แล้วก็มี knob นะครับแล้วก็มี mute แล้วก็มี pinch zoom score ได้ mix down เป็น wave ได้นะครับแล้วก็ ogg ไฟล์ ogg ได้นะครับผมสามารถที่จะแชร์กับเพื่อนๆได้นะครับสามารถอัดได้แค่4 track นะครับแล้วก็ฟรีครับแอปฟรีนะครับ4 tracks lite ของ Androidอ่ะต่อไปนะครับเป็นแอปชื่อ Song Memo นะครับ Song Memo อันนี้ก็แอปค่อนข้างเบาเหมือนกันนะครับแล้วก็ใช้งานง่ายสามารถอัดได้4 track เหมือนกันนะครับแล้วก็ตั้งชื่อ Volume Pan Pan ก็คือไปซ้ายขวานะครับ Mute แล้วก็อัดแล้วก็ Clean นะครับอัดได้4 track ฟรีเหมือนกันโอเคต่อครับ J4T Multi TrackerJ4T Multi Tracker อันนี้ต้องเสียตังค์นะครับผมไม่รู้ว่าราคามันเท่าไหร่แต่ว่าของญี่ปุ่นเนี่ย399เยนนะครับสามารถที่จะอัดได้4 track เหมือนเดิมนะครับแล้วก็มี audio effect นะครับ fuzz chorus delay equalizer reverb phaser compressor นะครับแล้วก็มี import exportคือสามารถที่จะ import export mp3 หรือเว็บไฟล์ได้นะครับแล้วก็มี loop function นะครับแล้วก็ทำ track editing ได้ด้วยนะครับผมแล้วก็สามารถที่จะ bounce track ได้นะครับ bounce เดี๋ยวนี้เขาเรียก bounce แล้วเหรอสมัยผมนี่ปิงปองนะก็คือสมมุติว่ามี4 track ใช่ไหมอัดไปแล้ว3 track เหลือแค่1 trackแต่ผมอยากใช้อีกแท็กนึงถ้าจะต้องทำยังไงใช่ไหมอันนี้ไม่ได้อ่านนะอันนี้อ่านไปแล้วก็คือเราเอาเนี้ย3แท็กเนี้ยมามิกนะครับลงในแท็กนี้แท็กที่4นะครับก็จะว่างอีก3แท็กอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าบาวส์นะครับสมัยผมก็คือเขาเรียกว่าปิงปอง
ต่อไปก็เป็น Ntrack นะครับอันนี้ผมมันมี iOS ผมก็เลยลองดูอันนี้น่าสนใจนะครับแต่รำคาญนิดนึงว่ามันจะมีไดอะล็อกขึ้นมาว่าให้สมัครเป็นโปรจะได้ใช้ฟังก์ชันเพิ่มขึ้นแต่ว่าถ้าไม่สนใจก็ใช้ฟรีได้นะครับผมลองดูแล้วกันนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวผมให้ดูได้นะครับอันนี้ ผมนี่ครับใช้นี่เห็นไหมมันจะถามว่าเฮ้ยใช้จะซื้อไหมหรืออะไรเงี้ยใช้ฟรีไปก่อนนะครับมันจะมาถามนะครับถ้าใช้ฟรีอยู่เนี่ยมันจะมาถามทุกครั้งนะครับใช้ฟรีครับสามารถที่จะอัดได้4แท็กเหมือนกันนะครับแล้วข้อดีของอันนี้ก็คือมันจะมีกองเปียโนอะไรอย่างงี้อยู่ในนี้ด้วยนะครับแต่ว่าไม่มีแพทเทิร์นนะเราต้องอัดกองเข้าไปด้วยอะไรด้วยผมลองซัมเปิลดูห่วยแตกมากผมไม่รู้ว่าจะได้ยินหรือเปล่านะครับ เดี๋ยวลองเพลย์ดูได้ยินไหมอะไรประมาณนี้นะครับก็ผมคิดว่าอันนี้ก็ดีนะอันนี้ผมว่าโอเคเลยนะครับรู้สึกว่าเบาด้วยนะครับผมใส่ใน iPhone 7ที่เป็นแบบพื้นที่น้อยมากนะครับน้อยนิดเนี่ยยังแบบเคลื่อนไหวได้ดีมากเลยนะครับอันนี้ผมแนะนำนะครับใน Android เนี่ยจะมีเขียนว่าอะไรนะมันมี Spectrum Equalizer นะครับแล้วก็มี Juner ด้วยนะครับแล้วก็มี Reverb มี Echo มี Chorus มี Flanger Tremolo Pitch Shift Phaser Amp Compressor อะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็สามารถที่จะอัดเลือกผมไม่รู้นะผมยังไม่เคยเล่นเลยแต่ในนี้เขียนอยู่นะครับก็สามารถที่จะอัดเป็น16บิตหรือ24บิตหรือ32บิตได้ก็ถ้าใช้ฟรีก็ได้4แท็กนะครับถ้าเสียตังก็จะได้ไม่มีแบบไม่อั้นอะแทร็กไม่อั้นนะครับผมก็ลองดูละกันนะครับผมโอเคต่อครับแอปต่อไปก็คือเป็น Audio Evolution Mobile Studio นะครับ Audio Evolution Mobile Studio อันนี้ก็ไม่ฟรีนะครับผมไม่รู้ว่ากี่บาทแต่ว่าญี่ปุ่นเนี่ยขายอยู่ในราคา740เยนสามารถที่จะ edit กล่องได้ด้วยอะไรด้วยนะครับแล้วก็เขาบอกว่า latency นะครับ latency แบบต่ำมาก multi audio recording and playback ก็คือสามารถที่จะอัดได้หลายแท็กนะครับแล้วก็มี midi sequence นะครับแล้วก็มี drum pattern editor นะครับแล้วก็ virtual instrument based on sound font นะครับ loop playback automation latency collection สามารถที่จะ import wav file mp file aiff นะครับFLAC นะครับ OGG ได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะเอาพุทออกมาเป็นเว็บ MP3 อะไรอย่างนี้นะครับก็มีหมดนะครับก็ค่อนข้างเยอะนะอันนี้ค่อนข้างเยอะถ้าน่าสนใจก็ลองใช้ดูนะครับลองดูละกันนะครับแนะนำไป5แทร็กนะครับก็อันไหนฟรีก็ลองดาวน์โหลดมาใช้ดูก่อนแล้วก็ลองศึกษาดูว่ามันทำอะไรได้บ้างอะไรยังไงไม่ได้ไอ้นี่ได้ไอ้นั้นไม่ได้อันไหนเหมาะกับเราอันไหนไม่เหมาะกับเราอะไรอย่างงี้นะครับก็ลองดูละกันนะครับผมทั้งหมดมี5แอปนะครับก็ลองดูละกันนะครับผมแต่ว่าที่ผมแนะนำก็คือ Ntrack นะครับ Ntrack เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดก็คือ Ntrack 9นะครับผมก็ถ้าสนใจก็ลองดาวน์โหลดไปแล้วก็ลองเล่นดูละกันก็เดี๋ยวผมแปะลิงก์ช่องของคุณสอนไว้นะครับแล้วก็ถ้าใครสนใจก็ไปติดตามช่องคุณสอนด้วยละกันนะครับโอเคครับผมวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดยกนิ้วนะครับผมแล้วก็ถ้ายังไม่ได้ติดตามช่องหมูทดลองก็ช่วยกดติดตามช่องหมูทดลองด้วยครับวันนี้ลาเพียงเท่านี้นะครับไปแล้วบ๊ายบายเซลนารามีอีกเรื่องขอเพิ่มเติมนิดนึงนะครับคุณสอนถ้ายังอยากได้นะครับ Boss Micro BR อยู่นะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ผมหาแล้วมันมีร้านอยู่นะครับว่า
ยังมีขายอยู่ผมไม่แน่ใจว่าเขามีสต็อกหรือเปล่าก็คุณสอนก็ลองติดต่อทางร้านดูละกันนะครับว่ายังมีของไหมจะส่งให้ไหมอะไรยังไงนะครับก็ลองติดต่อทางร้านดูละกันนะครับแต่เดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้นะครับผมโอเคไปแล้วคราวนี้ไปจริงๆบ๊ายบาย